สวัสดีนักลงทุนสายคริปโตเคอเรนซีทุกท่านนะครับกับผมกิตแอดมินและผู้สอนของเพจลงทุนเรือลงทุนครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เหรียญคริปโตเคอเรนซีต่างๆของวันที่15มกราคมปี2022โดยคลิปนี้จะไม่ได้เป็นการชี้นำในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพียงการวิเคราะห์และแชร์มุมมองแผนการเทรดเพราะฉะนั้นแล้วครับผู้ลงทุนควรศึกษาและวางแผนให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งครับสำหรับเหรียญในวันนี้นะฮะที่เราจะมาดูกันจะมีทั้งหมดได้แก่ Bitcoin ครับ CKB Lose ครับ Phantomคับคอยและตัวสุดท้ายครับคือ Baby Doge นะครับผมอ่ะโดยก่อนอื่นนะครับเราไปดูกันที่ตลาดโดยเริ่มจาก Bitcoin กันก่อนนะครับสำหรับ Bitcoin ตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นกล่องเขียวเนาะนะครับซึ่งคลิปในพาร์ทที่แล้วเนี่ยครับนะในวันที่12มกราคมนะครับผมก็ได้บอกไปว่าถ้าเป็นแนวต้านนะโซนแนวต้านก็จะอยู่ขอบเขตในกล่องแดงนะครับโดยอยู่ตั้งแต่43,600 700ตรงนี้นะครับ 43,700 นะตีวงกลมจนถึงประมาณนี้ครับจนถึงประมาณ 46,400 นะครับปรากฏว่าการขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาแถวบริเวณโซนกล่องแดงพอดีและมีแนวต้านเส้นกดนะครับถ้าเราคิดเป็นเส้นกดตรงนี้กดเป็นดาวเทรนเนี่ยยังกดไว้อยู่นะครับขึ้นมารีบาวด์เจอนะครับโซนฟิโบนะครับและแนวต้านกล่องแดงตรงนี้และดันเจอนะครับแนวต้านเส้นกดอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ยังโดนกดลงไว้อยู่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานเนี่ยจากที่ผมสังเกตนะครับ Time Frame Day เมื่อวานเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่านะครับมีการดิฟตั้งแต่10มกราคมครับดิฟสุดนะฮะดิฟสุดอยู่ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็มีการรีบาวด์แต่รีบาวด์ครั้งนี้เป็นการรีบาวด์ที่ติดต้านครับนะติดต้านตรงนี้แล้วลงมานะครับการลงมาตรงนี้สิ่งที่น่าสนใจครับเราสามารถแอสซูมนะเราสามารถแอสซูมได้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นขึ้น1 2หรือเปล่านะขึ้น1 2หรือเปล่าและทีนี้แหละเตรียมตัวเป็น impulse wave ต่อไปได้เป็นเวฟ5ของ5อย่างนี้หรือเปล่าก็อีกทีนะก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าโครงสร้างด้านในตรงนี้เป็นเวฟ1 2หรือเปล่านะฮะแต่ Fibonacci ฟ้องว่าขอบเขตในการลงค่อนข้างเป็นเวฟ1 2ได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีอยู่2แผนนะครับหน้า bullish กับหน้า bearish ง่ายๆเลยนะครับเรามาพูดกันถึงแผนดีก่อนดีกว่านะครับเป็นแผน bullish เพราะฉะนั้นครับใครที่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเจอจุด bottom แล้วเจอจุดต่ำสุดแล้วนะครับเราสามารถ assume ได้ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็น1ลง2ก็ได้แต่ในที่นี้การที่เจอ1ลง2ในที่นี้ไม่ควรนะครับง่ายๆเลยคือไม่ควรหลุดโลตรงนี้แล้วนะครับเรียกง่ายๆตรงนี้ฮะไม่ควรหลุดโลแล้วนะฮะผมใช้อินดิเคเตอร์ตรงนี้ดีกว่าเครื่องมือตรงนี้นี่ครับไม่ควรหลุดโลตรงนี้แล้วนะครับถ้าตีวงกลมก็ประมาณ39660นะครับ39660ไม่ควรหลุดแล้วเพราะว่าขึ้น1 2จะต้องเป็นยังไงนะครับนะทบทวนนะขึ้น1 2การลง2ไม่ควรเลยจุดเริ่มต้นของขึ้น1นะครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของขึ้น1คือตรงนี้ครับเราอาจจะมาร์คไว้เป็น0ก็ได้ไม่ควรหลุดโลนี้แหละเพื่อรักษาเป็น impulse wave นะครับขึ้นต่อไปได้ทีนี้แหละนะครับถ้าจะขึ้นไปได้นะครับ1 2ต่อไปเนี่ยถ้ารีบาวไป3จะรีบาวไปได้แรงเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่นะฮะเชื่อมั่นว่าเราเจอจุดบอททอมแล้วตรงนี้แอสซูมได้ว่าเป็น1 2และทีนี้เนี่ยการขึ้น3ต่อไปได้นะครับจุดที่คอนเฟิร์มคือนะครับจุดที่คอนเฟิร์มคือไฮหัวเวฟ1ตรงนี้นะครับต้องเบรกไปให้ได้ครับ1 2ใช่ไหมตรงนี้ต่อไป3นะครับคอนเฟิร์มได้โดยการเบรกหัวเวฟ1ให้ได้นะครับทีนี้แหละนะครับแผนที่จะเป็นบูจะค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นแต่ในที่นี้ผมไม่ได้บอกนะว่าจะกลายเป็นแบบว่าตอนนี้จะเป็นบูแล้วขึ้นไปได้เลยแล้วไม่มีวันลงต่อแล้วนะครับผมให้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่บูมากขึ้นดีกว่านะครับยังมีความเป็นไปได้อยู่ว่าอาจจะขึ้นไปแล้วติดต้านตรงนี้นะครับ50,000แล้วลงต่ออีกก็เป็นได้นะครับก็เป็นได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ทิ้งสมมติฐานนี้ไว้นะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นนะครับก็ลองดูแนวนี้ไว้ก่อนได้ถ้าเชื่อว่าจุดต่ำสุดเจอแล้วนะครับเป็น1 2รอย่อรับครับหรือรอเบรกหัวเวฟ1เล่นก็ได้นะครับโดยอัพไซด์ในการขึ้นไปได้ต่อผมมองว่าแถว 50,000 ก็น่าระวังอยู่เหมือนกันนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ
และทีนี้เนี่ยการเบรกหัวเวฟ1ทีนี้ก็จะเบรกแนวต้านเส้นกดด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะมีแรงส่งขึ้นไปได้อยู่นะครับแถว 50,000 ก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับใครที่เป็นทีมกระทิงเนาะอันนี้คือแผนบูนะครับนะยังบอกได้ว่าถ้าจะเป็นแผนบูจริงๆมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าเฉยๆนะครับไม่ได้ว่าจะขึ้นเป็น impulse ได้ต่อเลยนะครับแค่บอกว่าเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในหน้าบูแผนนี้นะฮะต่อไปในหน้าแบร์ล่ะง่ายๆครับในหน้าแบร์เราอาจจะมองว่าขอบเขตตรงนี้นะครับต่อไปเป็นแบร์ครับสำหรับแผนนี้คือแผนที่คนเชื่อว่านะครับคนเชื่อว่ายังลงไม่จบนะครับก็ลองดูครับว่าจะหลุดโลตรงนี้ไหมนะครับถ้ามีการยืนยันหลุดโลและทำนิวโลต่อแปลว่าเทรนด์ขาลงตรงนี้นะครับยังไม่เสียเนาะกำลังจะเป็นขาลงไปได้ต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดวัดใจนะครับก็คือโลแถวนี้ครับ39660นะครับ39660ถ้าไม่ปิดหลุดแล้วและกลับขึ้นไปได้ต่อแปลว่ายืนยันเวฟ1 2ได้แต่ถ้าหลุดแปลว่ามีสิทธิ์ลงต่อไปได้อีกนะครับดิฟครั้งต่อไปน่าจะไปเทสนะค่อนข้างน่าจะไปเทสอยู่ที่แนวรับนะครับโซนนี้ได้อยู่37500นะครับก็รอลุ้นกันอีกทีแถวๆนี้ได้นะครับนะแล้วก็ลึกสุดใจในรอบนี้นะครับผมมองว่าถ้ามันจะเกิดข่าวร้ายจริงๆนะบิตคอยน์โดนโจมตีอาจจะเจอกันแถว 28,000 24,000 ตรงนั้นเลยก็ได้แต่ทีนี้หน้างานเรามาดูกันอีกทีนะครับนะรอให้มันเกิดการแอคชั่นอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ก่อนนะครับ39660สำหรับใครที่เล่นสั้นชุดนี้นะครับก็ใช้39660แถวนี้นะครับเป็นจุดคัดได้ถ้าหลุดโลน่าจะลงไปได้ต่อนะสำหรับ Bitcoin อัปเดตไว้ประมาณนี้นะครับ total น่าจะไม่มีอะไรมากเนาะครับนะก็ยังอยู่ในทรงเดิมอยู่ที่นะครับเจอการรีบาวจากดิฟตรงนี้ครับแนวรับกล่องแดงตรงนี้แล้วก็รีบาวขึ้นไปได้ทีนี้เนี่ยครับรอดูกันอีกทีว่าทรงต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ส่วนตัวตอนนี้ผมไบแอสนะไบแอสนิดนึงว่าจากการที่ได้เห็นนะครับผมจากการที่ได้เห็นคนในกลุ่มเนี่ยครับอยากรับกันสัก 20,000 30,000 อะไรทีเนี้ยผมมองว่าเราน่าจะได้เจอนะครับเราน่าจะได้เจอนะส่วนตัวผมไบแอสว่าเราน่าจะได้เจอการเด้งรีบาวขึ้นมาเยอะๆก่อนล้างช็อตทีนึงก่อนและทีนี้นะครับติดต้าน 50,000ก็อาจจะลงต่อกันได้อีกทีหรือว่าทีนี้เนี่ยลองดูแนวต้านชุดนี้กันอีกทีนะครับผมคิดว่าโซนๆเนี้ยถ้าไม่เอาหลุดโลผมว่าน่าจะมีรีบาวด์แรงๆให้ได้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับก็ลองดูกันอีกทีนะครับสำหรับตลาดบิตคอยน์ตอนนี้นะครับผมฮะตัวต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาดูเอาคอยกันแล้วนะครับโดยเอาคอยพวกนี้ก็จะเป็นลิสต์ที่มีคนขอกันเข้ามานะครับเป็นลูกช่องนะครับขอกันเข้ามา โดยตัวแรกครับเป็น CKB นะฮะโดยก่อนที่เราจะไปดูเอาคอยกันนะครับก็จะมาขายของกันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องเราก็มีรูปแบบนะครับ membership ให้ท่านได้สมัครกันนะครับโดยนะโลมาเศรษฐีเป็นต้นไปสามารถเข้าถึงเนื้อหาคอร์ส Basic to Advanced ได้นะครับผมในคลิปนี้ก็เร็วหน่อยนะครับนะไปเร็วหน่อยตัวแรกของเราครับเป็น CKB นะครับเป็น CKB ของคุณกันนะฮะเดี๋ยวผมต้องอาจจะต้องลบตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับพอดีเคยทำแผนไว้เนาะแล้วก็บอกไปว่า ขอไปฮะแล้วก็บอกไปว่าชุดนี้เนี่ยดูน่าสนใจนะว่าแถวนี้เป็นเวฟ3หรือเปล่าแต่การย่อลงมา4นะครับอาจจะซูมตรงนี้3แล้วการย่อลงมา4ไม่ควรหลุดนะครับหรือไม่ควรโอเวอร์แลปเวฟ1ซึ่งส่วนตัวมองว่าน่าจะโอเวอร์แลปไปแล้วนะครับเนี่ยถ้ามุมมองตรงนี้นะครับดูทรงว่าน่าจะเอาโอเวอร์แลปไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบตรงนี้มีสิทธิ์ว่าจะเป็นไดอะกอนอลก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเจอสำหรับแพทเทิร์นตัวนี้นะครับคือเขากำลังรักษาเป็นอัพเทรนด์ได้อยู่เหมือนกันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะฉะนั้นถ้า เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเป็นรูปแบบไดอะกอนอลนะครับ4กินหัว1ไปนิดนึงเนี่ยเราอาจจะมีลุ้นครับว่า CKB อาจจะขึ้น5ไปได้ต่อนะครับมีสิทธิ์อาจจะขึ้น5ไปได้ต่อนะครับแรลลี่ขึ้น5ไปได้ต่อแต่ในที่นี้ถ้าจะแรลลี่ขึ้น5นะครับผม Bitcoin ต้องมาด้วยนะครับ Bitcoin ต้องมาด้วยซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีการรีบาวให้เราได้เห็นอยู่เหมือนกันนะถ้าไม่เอาหลุดโลไป
นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย CKB ลองดูทรงนะครับ EMA 10 20กำลังเหมือนจะครอสกันตัดขึ้นนะครับผมมาลองดู EMA 89 233นิดนึงEMA 89 233น่าจะยืนยันอย่างหนึ่งนะครับว่าโซนนี้น่าจะมีการไซด์เวย์สะสมกำลังรอเลือกทางกันอีกทีเนาะเพราะฉะนั้นผมมองนะครับว่าตอนนี้เนี่ย CKB น่าจะมีทรงว่าน่าสนใจอยู่นะครับเมื่อลองดูลิสต์ต่อรีวอร์ดนะครับก็คือเข้าซื้อแถวแถวแนวรับนี้นะครับหรือใช้เหตุผลที่ว่า EMA 10/20น่าจะครอสกันตัดขึ้นแล้วมาพร้อมกับตลาดบิตคอยนะครับตลาดคริปโตที่น่าจะมีทรงส่งนะรีบาวด์เด้งแรงๆได้อยู่ผมมองว่าชุดนี้ก็น่าสนใจนะครับลองมาดูสมมติเข้าซื้อแถวนี้นะครับอัพไซด์อย่างง่ายๆนะครับก็ตีไปว่าไฮเดิมไฮเวฟ3เผื่อเป็น5เฟลนะครับ1 2 3 4 5ถ้าสมมติว่าคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงว่าถ้าเป็น5เฟลนะครับอัพไซด์ก็น่าจะมาถึงแนวต้านชุดนี้ได้นะครับหรือเอาปลายไส้ไปเอาเนื้อเทียนไปนะครับไม่ต้องเอาปลายไส้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆอัพไซด์สัก 50% น่าจะได้เห็นอยู่นะครับและนะครับตัวโลที่ไม่ควรหลุดนะครับก็คือโลตรงนี้เลยนะครับที่ดิฟมาเนาะเพราะฉะนั้นผมใช้แนวนี้นะครับเป็นดาวไซด์ว่าไม่ควรหลุดแล้วเพราะฉะนั้นลิสต์ต่อรีวอร์ดนะครับอัพไซด์ 65% ครับดาวไซด์ 16% ลองดูครับว่าคุ้มหรือเปล่าถ้าท่านสนใจก็ผมมองว่าก็น่าลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าดาวไซด์ค่อนข้างต่ำนิดหนึ่งถ้ามีการแบ่งไม้ซื้อดีๆผมมองว่าก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้นะฮะถ้าไม่อะไรมากผมมองว่าแผนย่อรับก็น่าจะเวิร์กอยู่นะครับแล้วก็รอตลาดถ้ามีการแรลลี่ขึ้นไปจริงแนวต้านนี้น่าจะไปได้อยู่เนาะน่าจะไปได้อยู่นะครับถ้าตลาดมาและแนวต้านเส้นกดชุดนี้ก็ถ้าดูทรงก็มีการเบรกไปแล้วนะครับค่อนข้างมีการเบรกไปแล้วรอการรีเทสย่อรีเทสสักนิดนึงก่อนนะครับเพื่อเช็คความแข็งแกร่งก็น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นชุดตรงนี้ทั้งชุดเลยผมมองว่าน่าจะเป็นนะครับไม่กล่าวมากเนาะไม่กล่าวมากผมมองว่าเราอาจจะได้เห็นไดอะกอนัลรอขึ้น5นะครับ5เฟลก็ได้หรือ5ติดต้านแถวนี้ก็ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมีอัพไซด์ให้เราได้รอลุ้นเล่นกันอยู่นะครับสำหรับ CKB น่าสนใจครับน่าสนใจนะสำหรับ CKB ประมาณนี้นะครับตัวต่อไปของเราในวันนี้ครับเป็นโลสนะครับโลสก็คุณสรายุทธบอกมาว่าโลสเนี่ยเลยกรอบแล้วนะครับผมโลสนะครับกลับมาดูเนาะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ผมดูนะครับว่าทรงเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นรูปแบบไดอะกอนัลได้อยู่นะเพราะฉะนั้น1 2นะครับ3 3ผมแอสซูมไว้ว่าตรงนี้นะและ4มันโอเวอร์แลป1ไปเพราะฉะนั้นชุดนี้ทั้งชุดนะครับเราอาจจะต้องนะครับอินวาลิดทั้งหมดนะครับอินวาลิดทั้งหมดเลยนะครับปล่อยมันช่างมันนะครับและที่ผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะจบ5แล้วเป็น A B นะครับ B ตรงนี้นะครับขึ้นมาทำท่าเหมือนแฟลตนะครับแล้วก็ลง4ผมนึกว่าลง4ในที่นี้เนี่ยน่าจะเอามาลึกกว่านี้สักหน่อยแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเจอดิฟนี้นะครับเจอดิฟนี้แล้วก็ไปแล้วแรลลี่ขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นดิฟนี้ก็คือดิฟของ EMA 89นะครับที่รับอยู่แล้วก็เราก็สามารถเล่นชุดนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมจะกลับหน้านะครับกลับเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับว่า CKB จะไปได้ต่อคือต้องเบรกนะครับต้องเบรกแนวต้านชุดนี้ไปให้ได้เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ติดตามโลสอยู่นะครับผมมองว่ามันคือจุดที่ต้องเข้าซื้อได้แล้วตั้งแต่ตรงนี้นะครับมีการย่อนะครับไม่ใช่เป็นการเบรกนะครับและมีการย่อรีเทสแล้วเรียบร้อยชุดนี้นะครับเห็นไหมชุดนี้เนี่ยเบรกแล้วนะครับสองแท่งเบรกแต่มีการย่อลงมานะครับรีเทสนะครับรีเทสเพื่อเช็คนะครับความแข็งแกร่งอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเลยจุดซื้อของเราไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับโลสถ้าใครเป็นสาวกและชอบตัวนี้จริงๆผมมองว่าซื้อในรูปแบบของ DCA ไปนะครับมันเลยจุดเข้าซื้อของเราไปแล้วนะครับสำหรับใครตกรถต้องยอมมอบตัวนะครับต้องยอมมอบตัวว่าห้ามไล่ซื้อขอบเขตนี้โดยเด็ดขาดนะครับและถ้าให้ผมมองว่าตรงนี้เป็น Strong B หรือเปล่าผมมองว่าไม่นะครับผมมองว่าไม่เนาะเพราะว่าน่าจะเลย 1.236 ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเลยไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นชุดนี้นะครับไม่ใช่ Strong B แล้วนะครับน่าจะเป็นชุด Impulseนะครับที่แรลลี่ขึ้นชุดใหม่นะครับซึ่งถ้าให้ผมลาเบลไปก็น่าจะค่อนข้างงงนิดนึงนะอาจจะเป็น1 2และที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นขา3
แถวแถวนี้ก็ได้นะครับ3 อ5นะ3 อ5นะครับ3 อ5นะครับในชุดนี้แล้วก็ทรงก็คล้ายๆกับแซนอย่างที่เคยให้ดูๆกันนะครับที่เอาเบรกแนวเนี่ยครับนะเอาเบรกตรงนี้แล้วก็แลนลี่ขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นสำหรับตัวโลสเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าไม่ใช่ไล่ซื้อโดยใช้ไม้ใหญ่ๆนะครับลิสต์ต่อรีวอร์ดไม่คุ้มแน่ๆดาวไซด์ที่อาจจะต้องเผชิญความเสี่ยงก็คือแนวรับเนี่ยครับอีกทีนึงมันอยู่แถบนี้เลยเนาะ 23% ลองดูครับว่าดาวไซด์รับได้หรือเปล่าถ้ารับไม่ได้ไม่ต้องเล่นนะครับซื้อในรูปแบบของความเชื่อมั่นดีกว่าว่าตัวนี้อาจจะเป็นในรูปแบบแซนก็เป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นนะครับแบ่งไม้ DCA นะครับแบ่งไม้ DCA เล็กๆน้อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับลงทุนสะสมไปเรื่อยๆรอมันแรลลี่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามการรันเทรนด์อัพเทรนด์เนี่ยก็น่าสนใจนะครับเหมือนแซนแต่ทีนี้เนี่ยลิกสตอร์รีวอร์ดไม่คุ้มไม่แนะนำว่าให้ไล่ซื้อน้ำหนักมาเยอะนะครับนะครับย้ำกันหลายรอบเลยนะเพราะฉะนั้นโลสประมาณนี้ครับถ้าจะเล่นได้นะก็อย่างที่ผมบอก DCA ออกมาอย่างเดียวนะฮะสำหรับสายเทรดเดอร์นะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะฉะนั้นโลสประมาณให้ประมาณนี้นะครับ3 อ5นะครับอยากเล่นแบ่งไม้นะครับแบ่งไม้ DCA เอาเนาะสำหรับโลสประมาณนี้นะครับตัวต่อไป FTM ครับ Phantom ของคุณ Vidental นะครับบอกมาว่าละเอียดดีครับชอบครับชอบครับนะครับขอบคุณครับขอกราฟ Phantom นะครับและ Set Index นะครับสำหรับ Set Index เดี๋ยวผมดูให้นะครับเย็นนี้น่าจะทำคลิปของหุ้นการบ้านนะครับของตลาดและหุ้นการบ้านให้นะครับของตลาดไทยนะตลาดหุ้นไทยนะครับเราไปดู Phantom กันก่อนนะครับสำหรับ Phantom สำหรับ Phantom นะตอนนี้ผมยังตะหงิดอยู่ว่าชุดนี้เนี่ยตกลงแล้วเป็นอะไรนะตอนนี้เนี่ยสถานะถ้าจะเป็น Strong B น่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะไม่ใช่ส่วนตัวถ้าให้ผมมองเป็น Strong B น่าจะไม่ใช่นะส่วนตัวผมกลัวว่าจะเป็น5 Fail มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย3เอาขึ้นมาเยอะนะ4เอาลงมาแรงนะครับ3เอาขึ้นมาเยอะ4เอาลงมาแรงมีสิทธิ์นะครับว่า5อาจจะเกิด5 fail ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้5เกิด5 fail อย่างน้อยๆต้องเบรกไปให้ได้นะครับเบรกชุด5ตรงนี้ไปให้ได้อย่างน้อยๆขอบเขตแถวนี้เนี่ยต้องควรเบรกไปให้ได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแนวรับชุดนี้ตัดทิ้งไปได้นะครับแนวต้านนะครับตรงนี้ 3.17 จนถึง 3.48นะครับควรต้องเบรกไปให้ได้นะแล้วจะได้เป็น5 extend ขึ้นไปได้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ามีสิทธิ์ที่5อาจจะ fail ได้นะครับรอดูกันอีกทีว่าแนวต้านชุดนี้จุดนี้และตรงนี้ทั้งโซนนะครับจะเอาเบรกไปได้หรือเปล่าถ้าเอาเบรกไปได้แปลว่าคอนเฟิร์มว่า5มีสิทธิ์ extend ขึ้นได้อีกนะครับและเป้าจะอยู่แถวนี้นะครับขอบเขตก็ 4.95 ครับจนถึง 6.53นะฮะแต่ถ้าใครยังถืออยู่ณขณะนี้นะครับติดต้านแถวนี้ควรแบ่งขายสักหน่อยก่อนนะครับสำหรับสายเทรดเดอร์ระยะสั้นถึงระยะกลางครับนะสำหรับแฟนทอมผมให้แผนไว้ประมาณนี้ว่าระวัง5 fail ไว้ด้วยนะครับและจะจบรอบนะครับสำหรับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปตอบคอมเมนต์ของคุณพอชนะครับคุณพอชขอมาบอกว่าขอตัวที่หน้าดักช็อตครับจานเลือกให้หน่อยอีนะสำหรับของคอมเมนต์คุณพอชนะครับถ้าอยากดักช็อตต้องมีแอสซัมชันดังนี้ครับว่าสมมติฐานว่าบิตคอยจะลงไปได้อีกนะอย่างแรกคิดว่านะครับและไบแอสว่าบิตคอยจะลงไปได้อีกเพราะฉะนั้นสามารถเล่นช็อตได้สำหรับใครที่เชื่อในมุมมองนี้นะครับและส่วนตัวผมไม่แน่ใจนะว่าตกลงแล้วตลาดจะเอายังไงผมเล่นตามลิกสตอรี่บอร์ดเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าลองหรือหน้าช็อตผมดูลิกสตอรี่บอร์ดเป็นการนะครับเป็นการเบทเท่านั้นว่ามันคุ้มหรือเปล่าในการเบทนะครับรีวอร์ดมากกว่าลิสหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นส่วนตัวเท่าที่ผมมองว่าลิสต่อรีวอร์ดคุ้มๆสำหรับหน้าช็อตก็จะมีอะตอมครับเนียแล้วก็แฟนทอมนะครับส่วนตัวอะตอมนะฮะคิดว่าผมมีมุมมองนะว่าอะตอมน่าสนใจอยู่นะครับอะตอมเนี่ยค่อนข้างใกล้ๆแฟนทอมเลยที่เป็นไงฮะนะครับที่ขึ้นมานะครับเรามาดูกันนิดนึงนะครับโครงสร้างด้านในของเอาเนียเอาอะตอมก่อนเนาะนะครับอะตอมสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับคือชุดนี้ครับ
ชุดนี้ยังติดแนวต้านอยู่นะครับยังติดแนวต้านอยู่เพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นง่ายๆเลยนะครับวางคัทคือ high ปลายไส้ชุดนี้2ชุดนี้นะแถวประมาณ 44.65 คัทลอสง่ายๆครับชุดนี้นะครับถ้าอยากดักช็อตคัทลอสง่ายๆชุดนี้เล่นง่ายครับนะก็คือทำ bearish divergence อยู่แต่สิ่งอย่างนึงที่มีข้อกังวลอยู่คือผมรู้สึกว่า volume ชุดนี้น่าจะเอาสูงอยู่นะครับ AO สูงแต่ RSI ยังเบรกแนวเก่าไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นแนวนี้เราอาจจะ assume ได้ว่าน่าจะเป็น bearish divergence นิดๆอยู่นะครับดูจาก RSI totally ที่ confirm นะครับว่าเป็น D สีแดงนะครับหรือ bearish divergence เพราะฉะนั้นชุดนี้ถ้าไม่เอา break high ตรงนี้แปลว่าน่าจะมีการนะครับน่าจะมีส่งว่าจบรอบได้อยู่แล้วตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็น B แบบ flat นะครับน่าจะเป็น B แบบ flat นะแล้วเดี๋ยวเตรียมลงไปได้ต่อนะครับเตรียมลง C แต่ทีนี้ก็ต้องเผื่อความคิดด้วยนะครับว่าตรงนี้อาจจะเป็น strong B หรือเปล่าเพราะฉะนั้นชุดนี้ถ้าอยากเล่นนะครับไม้แรกอาจจะไปคิดว่าcut loss แถว high ชุดเดิมก็ได้ถ้าเบรกนะก็เผื่อนะครับจุดคัทไว้หน่อยว่าให้เลยปลายไส้ไปสักนิดนึงนะครับนะครับแล้วก็ทีนี้แหละก็อาจจะลองไปเบสอีกทีในสัดส่วนของที่เป็น strong B นะครับสำหรับอะตอมประมาณนี้นะแต่สำหรับเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะครับผมตีไว้ยุบยับเลยเนี่ยนะครับถ้างงก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนตัวเนี่ยไอตัวเนียเนี่ยล่าสุดเหมือนมีข่าวดีครับที่ได้รางวัลคริปโตอะไรสักอย่างถ้าผมจำไม่ผิดเนาะแล้วก็นะครับISI ยังไม่เอาเบรกก็เหมือนกับชุดเมื่อกี้เลยนะครับ ISI ยังไม่เอาเบรกถ้าเบรกเมื่อไหร่นะครับเบรกเมื่อไหร่ก็ค่อนข้างน่ากลัวนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแง่ risk to reward เบทแถวนี้แล้วคัทโลนะครับคัทลอสขออภัยฮะคัทลอสนะครับก็เบรกปลายไซด์นะครับเลยปลายไซด์ค่อยเบรกก็ได้นะครับก็เล่นได้เหมือนกันสำหรับเนียแต่ส่วนตัวผมมองว่าเนียยังมีความน่ากังวลอยู่ว่าน่าจะแรลลี่ไปได้ต่อหรือเปล่านะครับก็ระมัดระวังกันด้วยเพราะฉะนั้นที่ทำ higher high อย่างนี้เนี่ยเลยขอบเขตของ strong B นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยมันจะเอาจบรอบแปลว่ามี5น่าจะเล่นเบทช็อต5ได้แล้วน่าจะกินกำไรได้แค่ขา A นะครับขา B อาจจะมีการเสี่ยงที่จะเจอ strong B ต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แนะนำเท่าไหร่สำหรับเนียนะครับนะผมมองว่าอะตอมน่าจะเล่นง่ายกว่าเนียถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับก็เล่นได้อยู่แต่ก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเสี่ยงว่าตรงนี้แค่5เฉยนะครับนะเสียงแค่5เฉยๆแล้วสำหรับแฟนทอมครับอย่างที่บอกอาจจะเป็น5เฟลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเล่นง่ายครับก็คือเบรกนะครับเอาชุดเบรกก็คัทลอสไปได้แต่ขอบเขตการขึ้นมันอาจจะเอาขึ้น extend มาคือมาถึงขนาดปลายไส้ตรงนี้เลยก็ได้นะไม่แปลกเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าตัวช็อตตัวไหนเล่นง่ายสุดผมมองว่าอะตอมนะครับผมมองว่าอะตอมเพราะว่าชุดนี้นะครับง่ายๆเลยนะฮะแนวชุดนี้เนี่ยมันอยู่ในระนาบเดียวกันครับวางจุดคัทลอสได้ง่ายสุดนะในแง่นี้ครับแผนของผมนะสำหรับถ้าใครนะครับเชื่อว่า Bitcoin ยังเอาลงต่อได้อะตอมถือว่าเป็นตัวช็อตที่ Risk to Reward ค่อนข้างคุ้มสำหรับส่วนตัวผมนะเพราะว่าจุดคัทลอสหาง่ายนะครับไม่เหมือนตัวอื่นสำหรับเนียเนี่ยยากอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ้ยตรงนี้อาจจะแรลลี่ยังไม่จบหรือเปล่าห้ายังไม่จบหรือเปล่าหรือแฟนทอมที่อาจจะมีปลายไส้ตรงนี้ที่อาจจะยืดขึ้นไปได้ต่ออีกเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะอะตอมน่าจะค่อนข้างช็อตได้ง่ายกว่านะครับแต่ยังไม่แนะนำนะว่าให้ช็อตแต่อย่างใดก็วางแผนกันอีกทีนะครับแล้วตัวต่อไปครับเป็นครับคอยนะฮะครับคอยสำหรับครับคอย อย่างที่ผมให้นะโซนที่ผมเล่นอ่ะผมเล่นไปแล้วเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกคลิปในพาร์ทที่แล้วไปนะครับที่ผมมองไว้ชุดนี้ว่าเป็นอินโอขอไปปึ๊บนะฮะนี่ครับ Invert Head and Shoulder หรือเปล่านะครับไหล่ซ้ายหัวไหล่ขวาเบรกนะครับเบรกเมื่อไหร่ก็ follow ตามได้ขอบเขตอยู่ตรงไหนล่ะนะครับก็อยู่ตรงหัวครับขอบเขตหัวหรือแนวต้านฟิโบก็ได้เพราะฉะนั้นชุดนี้นะครับก็เอาเบรกมาแล้วเรียบร้อยแต่ส่วนตัวผมขายหมูนะต้องบอกไว้ก่อนว่าผมขายหมูนะครับเดี๋ยวขอปิด EMA ตรงนี้ไปก่อนนะครับส่วนตัวผมไปขายในโซนกล่องแล้วแหละนะครับแบ่งไม้ขายตรงกล่องแล้วเรียบร้อยแต่ไม่นึกว่ามันจะเอาเบรกขึ้นมานะครับแล้วก็มาติดต้านตรงฟิโบ 61.8 ของชุดนี้
ได้เป๊ะๆแล้วก็ลงมาเนาะเพราะฉะนั้นส่วนตัวถ้าถามว่าชุดนี้นะครับพอยตกลงแล้วเอาทรงยังไงตอนนี้ยังอยู่ในโซนที่ผมมองว่าเป็นซัพพลายโซนอยู่เนาะนะครับโซนเนี้ยยังอยู่ในซัพพลายโซนซึ่งส่วนตัวผมเล่นสั้นไปผมขายไปแล้วเรียบร้อยก็รอดูกันครับว่าชุดนี้เนี่ยจะเอาไงต่อนะแต่ถ้าสมมุติว่าจะเอาเบรกต่อไปได้ก็น่าจะขึ้นต่อนะครับน่าจะขึ้นต่อแล้วก็ลองไปดูว่าสมมติว่าแนวชุดนี้นะครับยังฝืนขึ้นไปได้อีกแปลว่าตรงนี้ C อาจจะคอมพลีทจบแล้วก็ได้และชุดนี้อาจจะเตรียมแรลลี่ว่าไปว่า1 2 3 4 5ต่อก็ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยคับคอยนะครับพูดยากนิดนึงผมมองว่าพูดยากว่าตกลงแล้วจะเอาไงชุดนี้นะครับก็ดูทรงจากนิสัยเขาแล้วเนี่ยเวลามันเจอซัพพลายโซนเมื่อไหร่นะครับทำไฮปุ๊บนะครับแล้วทิ้งตัวพักตัวออกข้างขึ้นมานะครับสไปค์ขึ้นพักตัวออกข้างเนี่ยทุกครั้งที่สไปค์ขึ้นพักตัวออกข้างเนี่ยบางทีมันอาจจะสไปค์ขึ้นไปได้ต่อก็ได้นะครับเหมือนกับจุดนี้ครับขึ้นไปนะครับโดนทบตรงนี้ก็พักตัวออกข้างแล้วก็ขึ้นไปได้อีกเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็ลองดูกันให้ดีนะครับสำหรับคนเล่นสั้นควรต้องเทคโปรฟิตไปแล้วเรียบร้อยนะสำหรับคนที่เล่นตามผมนะครับที่เล่นชุดนี้ไปนะฮะก็ลองดูกันครับนะควรตรงนี้เป็นซัพพลายโซนที่ผมมองว่าควรที่จะเป็นจุดขายแต่ทีนี้เนี่ยรอดูนะครับว่าจะปิดหลุดหรือเปล่าถ้าทรงนี้เนี่ยว่าสัก420ปิดหลุดนะครับมีทรงว่าอาจจะลงไปได้ต่ออย่างน้อยๆอาจจะไปรีเทสสัก388ตรงนี้ใหม่ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นส่วนตัวตรงนี้ไม่ใช่จุดซื้อนะสำหรับผมไม่ใช่จุดซื้อแต่ถ้าใครมีความเชื่อมั่นว่าจะขึ้นไปได้อีกก็แบ่งไม้ซื้อเข้าไปครับแค่รูปแบบ DCA ออมนะหรือไม้พรีบายไปก่อนได้นะครับนะสำหรับส่วนตัวผมมองประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับทุกอย่างมันฟ้องว่าเป็นอัพเทรนด์หมดนะครับ EMA 10 20 8 9 2 3 3ฟ้องว่าเป็นอัพเทรนด์หมดแต่ตรงนี้ค่อนข้างเป็นซัพพลายโซนที่ต้องจับตาดูนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัว C นะครับถ้าจะเตรียมแรลลี่ขึ้นไปได้ต่อแปลว่าชุดนี้อาจจะเป็น1รอลง2แล้วเดี๋ยวเตรียมแรลลี่ขึ้นไปได้ถ้า4จบแล้วแล้วก็อีกแผนหนึ่งคือตรงนี้อาจจะ4ยังไม่จบนะครับอาจจะรอการลงมาอีกนะครับอาจจะรอการลงมาอีกก็ได้แต่ผมเห็นจากการสไปค์ขึ้นมาขนาดนี้นะผมมองว่าเปอร์เซ็นต์ที่4จะจบแล้วนะครับผมให้น้ำหนักที่ประมาณ 65% ที่4จบแล้วนะและอีก35คือเดี๋ยวยังไม่จบเดี๋ยวลงไปได้ต่ออีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นลองหาจุดที่ Risk to Reward ดีๆนะครับในการเล่นซึ่งผมมองว่าชุดนี้ไม่ใช่ชุดที่ Risk to Reward คุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแผนนะครับสำหรับใครเป็นสาวกครับค่อยย่อรับนะครับย่อรับอย่างเดียวซึ่งแนวรับผมมองชุดนี้นะว่า388น่าสนใจว่าถ้ามีการหลุดปิดหลุดโซนกล่องแดงเมื่อไหร่ลองนะครับรอไม้รับพรีบายแถวๆนี้ก่อนก็ได้นะครับผมสำหรับคับคอยประมาณนี้นะครับผมอัปเดตไว้ประมาณนี้ค่อนข้างมองยากครับว่าตกลงแล้ว4จะเอาจบหรือยังนะถ้ามีการสไปขึ้นขนาดนี้ผมมองว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมบอกว่า4อาจจะมีสิทธิ์จบแล้วก็ได้ 65% นะครับนะฮะอ่ะนะครับสำหรับคับคอยประมาณนี้นะครับให้แผนไว้ประมาณนี้ตอนนี้อยู่ในซัพพลายโซนก็ระมัดระวังกันด้วยต่อไปเป็น Baby Doge ครับ Baby Doge นะ Baby Doge ก็เป็นคุณเรียลไทม์นะครับขอมาบอกว่าตอนนี้ขึ้นจะเลยไฮแล้วครับตอนนี้กำลังขึ้นเวฟ3หรือแค่ขึ้นมาทำบีเฉยๆนะครับลองมาดู Baby Doge นิดนึงBaby Doge ขอดูเป็น USDT นะครับBaby Doge นะฮะ1 2นะครับ3ได้หรือเปล่าชุดนี้แอสซูมน่าจะจบ5ได้แล้วนะครับถ้าให้ผมลองลาเบลใหม่เนาะ1 2ชุดนี้น่าจะเป็น1 2นะครับมีความเป็น1 2ได้อยู่นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าผมนับนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นชุด1ตรงเนี้ยเป็น2แล้วเตรียมอิมพัลส์ได้ต่อเป็นเวฟ3แปลว่าอย่างน้อยๆเวฟ3ตรงนี้ต้องเบรกไฮหัวเวฟ1นะครับรอเบรกก่อนนะฮะรอเบรกกันนิดนึงก่อนเพื่อที่จะคอนเฟิร์มนะครับว่าชุดนี้จะอิมพัลส์นะครับแรลลี่ขึ้นไปต่อได้เป็นเวฟ3นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีมุมมองนะครับนะส่วนตัวมันยังมี
ความที่แบบว่ายังรีเจ็คอยู่นะครับยังรีเจ็คอยู่นะฮะมีการปฏิเสธในการขึ้นอยู่สักนิดนึงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นรอเบรกเวฟ1และยืนได้แปลว่าคอนเฟิร์มว่าแรลลี่ขึ้นไปได้ต่อนะครับผมแต่โซนนี้ถ้ามองตามด้าน price pattern นะครับก็ระมัดระวังกันด้วยเพราะว่ามันเป็นแนวต้านนะครับมันอาจจะเป็นกรอบครับมองเป็นโซนว่ามันเป็น supply zone หรือโซนที่คนอื่นอาจจะมีทรงว่าอยากจะขายก็ได้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีของสำหรับ Baby Doge ผมมองว่ามันค่อนข้างเป็นเหรียญมีมนะครับถ้าอยากเล่นจริงๆเนี่ยเอาเงินที่พร้อมจะเสียได้เข้าไปเล่นดีกว่าแล้วรอเบรกนะครับรอเบรกหัวเวฟ1ตรงเนี้ยที่ผมแอสซูมนะ1ตรงนี้2รอเบรกหัวเวฟ1ครับค่อยเล่นได้นะฮะแล้วทีเนี้ยเป้าของ Baby Doge จะไปถึงไหนล่ะก็ลองมาดูครับก็ลองมาดูตรงนี้นะครับเบรกชุดนี้นะครับเป้าถัดไปนะฮะ99หน่อยเว็บ3นะครับผมมองแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับแป๊บหนึ่งเป็นสีเขียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวขอลบก่อนนะครับนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเบรกหัวเว็บ1ไปได้แปลว่าเตรียมนะครับเตรียมแรลลี่ขึ้น3แต่ขึ้น3ตรงนี้เป้าที่ผมมองเป็น extension นะครับก็อยู่แถวตรงนี้ฮะเลขห้อยท้าย8924นะครับ80ประมาณ 8,900 ก็น่าจะเป็นโซนในการขายได้อยู่เหมือนกันนะครับก็โซนแถวนั้นก็น่าจะเป็นจุด take profit ของใครหลายๆคนได้นะครับเพราะฉะนั้น upside ชุดนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเล่นรอเบรกนะครับรอเบรกหัวเว็บ1อย่างเดียวแล้วถ้าอยากเล่นเอาเงินที่พร้อมเสียนะมาเล่นเพราะว่ามันเป็นมีมคอยนะครับเวลาผันผวนจะผันผวนแรงเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับ Baby Doge แผนประมาณนี้ครับผมส่วนตัวผมนะผมมองไว้ว่าแอสซูมไปเลยก็ได้ว่าตรงนี้เป็น1นะครับแล้วเตรียมขึ้น3ไปได้ต่อแต่ทีเนี้ยจะแรลลี่รอเบรกก่อนรอคอนเฟิร์มก่อนนะครับนะฮะสำหรับเหรียญในวันนี้นะครับน่าจะดูกันครบหมดแล้วนะครับสำหรับนะฮะเหรียญวิเคราะห์เหรียญนะครับทั้งหมด6ตัวของวันนี้นะครับ BTC CKB Lost Phantom ครับ Coin Baby Doge นะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แถมตัวที่เหมาะสมกับการช็อตนะที่ List Storyboard ดีๆผมก็ให้ไว้แล้วว่า Atom นะครับผมส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเล่นง่ายสุดนะครับ List Storyboard และจุด Cut Loss ค่อนข้างมองง่ายนะก็ลองไปทำการบ้านดูนะครับสำหรับใครที่เชื่อว่า Bitcoin ยังเอาลงไม่จบนะก็ลองดูได้นะครับลองวางแผนดูได้นะสำหรับคลิปในวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้กันด้วยนะครับนะฮะสำหรับคลิปวิเคราะห์เหรียญคริปโตวันที่15มกราคมปี2022นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ